ส่วนกรณีเรียกว่าดราม่าหรือเรื่องจริงเนี่ยนะคะของจักรบุ๋มเชิญยิ้มเนี่ยก็มีการประกาศออกมาว่าจะเดินออกมาจากบ้านของภรรยาทนไม่ไหวแล้วขนาดที่หนังอีกม้วนนึงทางฝั่งภรรยาก็บอกว่ามีการทำลายข้าวของกันคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดทั้งหมดกันค่ะก่อนหน้านี้นะคะจักรบุ๋มเชิญยิ้มเนี่ยเคยโพสต์คลิปไลฟ์สดยอมรับว่าเป็นคนทุบข้าวของเพราะบันดาลโทสะแต่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างใดหลังจากที่ประกาศขอเดินออกจากบ้านภรรยาแบบเด็ดขาดสาเหตุเพราะทะเลาะกันบ่อยค่ะเนื่องจากการหึงหวงเป็นการหึงหวงแบบไม่มีเหตุผลแม้กระทั่งเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารที่สร้างมาด้วยกันก็ยังหึงหวงมีเจตนาไปไล่เขาออกส่วนเรื่องบ้านที่ดินรถจักรบุ๋มยอมรับว่าไม่มีอะไรที่เป็นชื่อของตนเองและยืนยันหนี้สิน3ล้านที่สร้างมาจะใช้ทั้งหมดตามร่างสัญญาที่เขียนไว้นะคะการตัดขาดในครั้งนี้เริ่มจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลค่ะหลังจากที่มีเพจดังเนี่ยออกมาแฉนะคะว่าตลกชื่อดังก็ทำร้ายผู้หญิงหลอกเอารถไปจำนำข่มขู่จะเผาร้านค้าพร้อมเปิดเผยภาพทำลายข้าวของจนมีผู้บาดเจ็บซึ่งหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่ตลกคนดังกล่าวน่าจะเป็นจักรบุ๋มนะคะก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้แบบหนังคนละม้วนว่าเมื่อพยานและหลักฐานของจริงปรากฏมันจะสนุกกว่านี้คอมเมนต์ได้ด่าได้ไม่โกรธแค่อยากถามพวกท่านอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าคนที่รู้ดีที่สุดคือพยานที่อยู่ในเหตุการณ์คลิปเต็มมีช่วยสร้างกระแสให้นำมาเปิดหน่อยจะได้ทราบความจริงกันนะคะและล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็มีการโพสต์อีกครั้งหนึ่งบอกว่านี่คือการพิมพ์ครั้งสุดท้ายใช้สติก่อนรับชมจะได้หายข้องใจไปย้อนดูในไลฟ์สดของผมให้ครบสิ่งที่ผมพูดอยู่ในการไลฟ์สดและผมไม่เคยลบมันพร้อมทิ้งท้ายให้คนอ่านได้คิดตามว่าผู้ชายทำร้ายผู้หญิงมีไหมตอบเลยมีแต่ผู้หญิงผู้ที่ร้ายกาจและหวังทำลายชีวิตและชื่อเสียงก็มีเช่นกันภายหลังจากที่เจ้าตัวได้เห็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์มีการหึงหวงกันถึง2คนนะคะก็เข้ามาร่วมยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองอันนี้ก็เป็นกระแสของทางจักรบุ๋มเชิญยิ้มเดี๋ยวอาจจะต้องตามกันต่อนะคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ